ทีปีนี้มีการสูญเสียบุคคลสำคัญมากมายครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้เราก็ได้รับทราบข่าวการสูญเสียบุคคลอันทรงคุณค่าระดับบรมครูของวงการนาฏยสังคีตและศิลปะไทยผมกำลังหมายถึงครูมืดประสาททองอารามศิลปินด้านโขนละครดนตรีไทยผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยสำนักการสังคีตกรมศิลปากรท่านเสียชีวิตที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เมื่อวานนี้นะครับเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากกรมศิลปากรได้รับแจ้งว่าครูมืดประสาททองอารามท่านถึงแก่กรรมนะครับถือเป็นการสูญเสียเสาหลักสำคัญของกรมศิลปากรเนื่องจากครูมืดประสาททองอารามคลุกคลีอยู่ในวงการนาฏศิลป์ไทยมาอย่างยาวนานประกอบคุณูปการให้กับวงการศิลปวัฒนธรรมฝากไว้ในแผ่นดินมากมายและนั่นท่านเป็นศิษย์รักของอาจารย์เสรีหวังในธรรมศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงปี31เราจะจำได้อาจารย์เสรีหวังในธรรมและนี่คือศิษย์รักคนสนิทและผมเข้าใจว่าจากนี้หายากหายากบุคลากรทรงคุณค่าที่มีความรู้มากมายอย่างครูมืดท่านนี้น่าจะหาไม่มีแล้วหรือหาแทบจะไม่มีแล้วเมื่อวานนี้น่าจะเป็นลูกศิษย์ท่านหนึ่งนะครับคุณกันประกรแสดงแสดงหารโพสต์ข้อความนะครับบางช่วงบางตอนเนี่ยบอกเอาไว้เลยนะครับว่าฝากเพียงตำนานอีกหน้าหนึ่งของศิลปินกรมศิลปากรที่เต้นกินรำกินร้องกินเลี้ยงชีวิตมาบนโลกใบนี้ได้อย่างไม่อายใครผมขอให้ดวงจิตดวงวิญญาณของป่ามืดจงไปสู่ภพภูมิที่ดีชาตินี้แม้ท่านไม่ได้เป็นศิลปินแห่งชาติแต่ท่านจะเป็นศิลปินแห่งรัตนโกสินทร์ในใจผมตลอดไปคุณกันประกรชนประกรพูดขึ้นมาผมก็นึกเออครูมืดไม่ได้เป็นศิลปินแห่งชาติเหรอเนี่ยครอบครัวได้เปิดเผยว่าครูมืดเสียชีวิตลงเมื่อเวลา 5:21 เมื่อวานนี้นะครับในวัย72ปีค่ะด้วยโรคมะเร็งปอดหลังจากเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เมื่อวันที่12ตุลาคมนะคะแล้วอาการก็เริ่มทรุดลงเรื่อยๆและเสียชีวิตเมื่อวานนี้โดยครอบครัวได้จัดพิธีทางศาสนาที่วัดบางรักใหญ่จังหลานสาวของครูมืดคุณกสมาทองอารามบอกว่าทางครูมืดพบมะเร็งปอดมาตั้งแต่ปี2564แล้วก็เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาจนสามารถจะระงับโรคได้ไม่ต้องทำเคมีบำบัดเมื่อช่วงกลางปี65แต่ว่าต่อมา12ตุลาคมมีอาการโรคกำเริบแล้วก็เจ็บแน่นหน้าอกเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งเสียชีวิตเมื่อวานนี้ในเวลา 17:21 ค่ะท่านผู้ชมครับขออนุญาตนะฮะครูมืดประวัติที่เรารู้จักกันดีเกี่ยวกับศิลปะไทยทั้งหมดแหละผมใช้คำว่าอย่างนั้นการโขนการละครการดนตรีมากมายท่านผู้ชมครับปราสาททองอารามมีความสามารถในทางศิลปะหลายแขนงนอกเหนือจากที่เรารู้กันนอกเรื่องโขนทนิเกก็ได้สวดก็ดีแหลก็เก่งเฮกรอมก็ได้ไม่ต้องพูดถึงการภาคโขนละครนะการแสดงจำอวดเล่นละครเล่นภาพยนตร์มากมายอย่างที่ติดตาตรึงใจก็เป็นต้นว่าอำแดงเหมือนกับในฤทธิ์เมื่อปี55หรือถ้าเป็นยุคผมสมัยผมปี2510ตอนนั้นแล้วก็ต่อเนื่องมาพลนิกรกิมหวนหาสนิยายของปออินทรปาริตครูมืดนี่แหละที่เล่นเป็นไอ้แห้วเป็นคนรับใช้บทติดปากก็คือรับประทานอย่างคนรับประทานอย่างนี้ท่านผู้ชมฮะและที่ผมตกใจก็คือเพิ่งมานึกท่านไม่ได้เป็นศิลปินแห่งชาติเหรอค่ะช่วงสุดท้ายของชีวิตท่านลำบากด้วยนะครับคุณสถาพรนาควิไลโรจน์นักแสดงกับผู้กับโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเล่าเบื้องหลังการแสดงละครเรื่องสุดท้ายของครูมืดว่าแม้จะป่วยแต่ใจสู้โดยเจ้าตัวเขียนข้อความว่าภาพครัวมืดเสื้อขาวถ่ายด้วยมือถือเช้า2มิถุนาที่ผ่านมาปี65กลางปีนี้ในคิวถ่ายละครตะนาวสีมันจะเป็นภาพสุดท้ายเพราะหลังจากคิวนี้ครัวมืดก็เข้าโรงพยาบาลและจากไปอย่างที่ได้แจ้งให้ทราบก่อนหน้าจะรับเล่นเรื่องนี้
นั่นก็แปลว่าช่วงที่ครูมืดไปรักษาตัวจากอาการมะเร็งปอดครูเคยล้มหมอนนอนเสือจนถึงขั้นรักษาตัวที่โรงพยาบาลไปแล้วครั้งหนึ่งพออาการดีขึ้นทูก็โทรมาถามไถ่เสมอนะคะว่าพี่ถาเมื่อไหร่ละครจะเปิดตอนนี้ทูหายดีแล้วพร้อมลุยแล้วพี่ถาก็ถามกลับนะคะว่าเรื่องนี้มันต้องบุกป่าฝ่าดงไหวแน่นะครูทูบอกไหวสบายมากทูหายเป็นปกติแล้วเมื่อเราเริ่มต้นทำงานกันสิ่งที่คุณสถาพรสังเกตเห็นก็คือครูไม่เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นสุขภาพร่างกายหรือความจำแต่ครูก็พยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อจะไม่เป็นภาระหรือเป็นตัวถ่วงของคนอื่นๆคุณสถาพรเนี่ยบอกชัดเจนครูบอกอยากทำงานเพราะครูมีภาระท่านผู้ชมการเป็นศิลปินแห่งชาติเนี่ยจะมีเงินเดือนนะคุณสถาพรเขียนว่าผมไม่รู้แล้วว่าหลายคิวที่ถ่ายทำที่ผ่านมาทูจะต้องใช้ความพยายามและความอดทนมากแค่ไหนในการประคองตัวเองให้ทำงานต่อไปได้บางครั้งทูก็หน้าซีดและขอพักทุกคนก็ช่วยกันดูแลจนทูดีขึ้นทูก็จะขอกลับมาทำงานต่อเป็นแบบนี้อยู่หลายครั้งจนมารู้ข่าวว่าทูเข้าโรงพยาบาลได้ยินว่าทูอยากจะออกมาทำงานแต่ทอกทั้งนี้อาการของครูหนักมากผมติดตามข่าวเรื่อยมาภาวนาครูภาวนาขอให้ครูได้ออกมาอีกครั้งและสุดท้ายคุณครูก็ไม่ได้ออกมาเล่นละครนั่งบวกผันตกถูกอาถรรพ์เขาแล้วกูไม่ใช่ลูกคอยวายอะถ้าท่านบอกแม่นบวกผันละครแล้วท่านเป็นใครก็เคยได้รับเกียรติจากคุณครูมืดมาแสดงให้หลายเรื่องคอยขอสมาแทนลูกหลานที่ลบลู่ท่านแสดงความเสียใจด้วยอีกครั้งหนึ่งยกโทษและแสดงความเสียใจกับสังคมไทยด้วยนะครับท่านผู้ชม